สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนอนเวครับจะนำเพื่อนๆเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกษครับจังหวัดศรีสะเกษนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพ543กิโลเมตรนะครับเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับจังหวัดศรีสะเกษมีหลายวัดที่สวยงามครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปรับชม4วัดสวยของจังหวัดศรีสะเกษมีวัดอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับมาดูกันที่วัดแรกนะครับเพื่อนๆวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ตั้งอยู่ที่บ้านว่านอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรนะครับด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงษ์จำลองครับลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตาทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่ง10กิโลเมตรเพื่อนๆสามารถที่จะเรียกแท็กซี่จากตัวเมืองไปได้นะครับไม่ไกลครับศรีสะเกษนั้นมีแท็กซี่บริการหลายคันด้วยนะครับจุดตรงนี้คือทางเดินบันไดพญานาคนะครับทอดยาวไปถึงตัวพระโบสถ์ที่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางน้ำนะครับขนาดกว้าง5เมตรยาว 13.60 เมตรครับระหว่างทางเดินบันไดนาคนะครับมีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนะครับเช่นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตภายในพระโบสถ์มีพระประธานอยู่ตรงกลางนะครับและมีพระบรมสารีริกธาตุให้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อนๆฮะบ้างครับสำหรับวัดแรกที่นำมาฝากมิตรรักแฟนชมในวันนี้นะครับวัดที่2นะครับชื่อว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ30กิโลเมตรนะครับเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข226นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภออุทุพรพิสัยมุ่งตรงไปทางห้วยทับทันนะครับจะมีป้ายบอกทางไปที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับจะมีถ้ำจำลองนะครับเขาเรียกว่าถ้ำพญานาคแน่นอนครับจุดเด่นก็จะมีพญานาคภายในถ้ำมากมายนะครับเข้าไปในถ้ำจะเย็นสบายนะครับประดับประดาด้วยหลอดไฟหลายสีนะครับสลับไปสลับมานะครับนอกจากนั้นในถ้ำยังมีพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับปางสมาธิพุทธลักษณะงดงามถ้ำพญานาคแห่งนี้นะครับทางวัดได้ประกอบพิธีอัญเชิญและบวงสรวงบรรจุดวงใจสายพญานาคสถิตณถ้ำแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อดูแล้วมีมนต์ขลังนะครับน่าพิศวงยิ่งนักตั้งแต่เริ่มต้นเข้าปากถ้ำจนถึงภายในบริเวณถ้ำนะครับพญานาคก็ปั้นได้งดงามคล้ายกับมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับเพื่อนๆที่ศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็มีความสนใจในพญานาคเชิญได้นะครับที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับThank you.
ำดับที่3นะครับจะพาเพื่อนๆไปที่วัดบ้านด่านอำเภอลาสีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดนี้ก็มีพญานาคที่งดงามไม่แพ้วัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับวัดบ้านด่านแห่งนี้ห่างจากอำเภอลาสีสไลประมาณ26กิโลเมตรนะครับเมื่อเข้ามาที่วัดนะครับก็จะพบกับสถาปัตยกรรมวิหารสีขาวนะครับตรงนี้เรียกว่าวิหารหลวงพ่อทองนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนะครับเมื่อสร้างวิหารขาวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะอัญเชิญนะครับหลวงพ่อทองมาประดิษฐานนะครับเพื่อนๆในตัววิหารนั้นมีการปั้นพญานาคสีเงินล้อมรอบวิหารเลยนะครับที่งดงามและดูมีมนต์ขลังนะครับมีพญานาคนาคีและพญานาคนาคานะครับตรงนี้กำลังเดินขึ้นไปบันไดนะครับพาเพื่อนๆเดินไปที่บันไดของวัดบ้านด่านนะครับซึ่งก็เป็นวิหาร2ชั้นครับชั้นล่างจะเปิดโล่งเตรียมสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณนะครับส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไหว้และขอพรครับวิหารแห่งนี้นั้นเริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. 2553ครับมีขนาดกว้าง18เมตรยาว28เมตรใช้เสา40ต้นวัตถุประสงค์ที่สร้างก็เพื่อเป็นที่ตั้งประดิษฐานหลวงพ่อทองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนห้ามสมุทรนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะครับวัดที่4นะครับซึ่งเป็นวัดสุดท้ายในวันนี้นำเพื่อนๆไปที่วัดสะกำแพงใหญ่ครับซึ่งในวัดสะกำแพงใหญ่จะมีปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นปราสาทขอโบราณที่เชื่อกันว่าสร้างมาได้ 1,300 ปีแล้วนะครับปราสาทสะกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดสะกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับภายในปราสาทนั้นยังมีความงดงามแล้วก็สมบูรณ์ด้านทับหลังนาลายนะครับปราสาทสักกำแพงใหญ่นะครับจะมีกำแพงล้อมรอบองค์ปราสาทอยู่นะครับเมื่อเราเดินทะลุประตูเข้ามานะครับก็จะพบกับองค์ปราสาทอยู่ด้านในนะครับภายในองค์ปราสาทนะครับจะมีทับหลังที่มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากครับเช่นปรางประธานนะครับก็คือปรางนี้นะครับปรางประธานมีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างทิศเหนือบนฐานศิลาเดียวกันมีปรางก่อด้วยอิฐเหนือก่อประตูมีทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่เหนือพญาอนันตนคราชนะครับซึ่งมีความงดงามยิ่งจากการขุดค้นบูรณะของกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2535พบวัตถุโบราณทรงคุณค่าภายในบริเวณปราสาทหินสักกำแพงใหญ่อีกจำนวนมากนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือคชสารนะครับพระอินทร์ทรงช้างนะครับทับหลังพระอินทร์ทรงช้างนะครับตรงนี้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับซึ่งเชื่อกันว่าช้างเอราวัณนั้นเป็นพาหนะของพระอินทร์นะครับมีงวงที่สามารถดูดน้ำได้จำนวนมากแล้วก็บันดาลก่อให้เป็นฝนสู่โลกมนุษย์นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับของ4วัดสวยของจังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดศรีสะเกษยังมีวัดสวยอีกหลายวัดนะครับแต่วันนี้สบโอกาสและก็เวลาประจวบเหมาะนำมาเสนอเพื่อนๆ เพียง4วัดก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้กับบรรยากาศของวัดสะกำแพงใหญ่นะครับสวัสดีครับ